ขอแสดงความยินดีกับแก้มบุ๋มปรียาดากับพีฟกันตพรที่วันนี้12พฤษภาคม67ถือเลิกงามยามดีในช่วงเช้าเข้าพิธีหมั้นตามประเพณีไทยจีนนะห้องฉัตราบอลรูมโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพท่ามกลางศักดิ์ชีพยานรักมาจำนวนมากหลังจากจบพิธีทั้งคู่ได้เปลี่ยนชุดและตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเผยคำมั่นสัญญาของกันและกันพี่พีทผมบอกกับเขาตั้งแต่แรกว่าไม่รู้หรอกในอนาคตจะรักและสวีทเท่าเดิมไหมแต่จะให้เกียรติและซื่อสัตย์กับเขาตลอดไปเป็นสิ่งที่ทำให้ได้แก้มบุ๋มหนูยังไม่แค่อย่าสัญญาเลยหนูยังไม่ได้คิดเลยแต่อยากบอกขอบคุณค่ะที่พยายามทำทุกอย่างให้หนูอาจเป็นเด็กบ้างทำถูกบ้างผิดบ้างพีทก็คอยส่งเสริมไปในทางที่ถูก